สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้มาพบกับนะครับคุณครูมดนะครับคุณครูจิรศักดิ์บัวบานนะครับสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะครับในช่วงนะครับมีวิกฤตแบบนี้นะครับก็คือโรคไวรัสโควิด -19 นะครับคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนนะครับก็จะต้องอยู่บ้านนะครับวันนี้คุณครูเลยมีข้อแนะนำนะครับดีๆมาฝากกับนักเรียนนะครับประมาณ5ข้อนะครับเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับให้แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับไวรัสโควิด -19 นั่นเองนะครับ5ข้อมีอะไรบ้างนะครับ1นะครับคุณครูนะครับอยากให้เรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับสะอาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือนักเรียนควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับประการที่2นะครับการนอนหลับพักผ่อนนั้นครูอยากให้เรียนนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่นะครับควรนอนอย่างน้อยนะครับ8ถึง10ชั่วโมงนะครับเพราะว่าในขณะที่เรานอนหลับเนี่ยนะครับร่างกายเกิดการพักผ่อนนะครับแล้วก็นะครับร่างกายก็จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับคุณครูมดนะครับไม่แนะนำนะครับให้เรียนนอนดึกนะครับประการที่3นะครับการออกกำลังกายนะครับคุณครูแนะนำให้เรียนออกกำลังกายทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ30นาทีเพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีภูมิต้านทานนะครับเพื่อจะไปสู้กับโรคไวรัสโควิด19ประการที่4นะครับก็คือนะครับดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วนะครับเพราะว่าการดื่มน้ำเนี่ยเข้าไปในร่างกายนะครับจะทำให้ร่างกายนะครับปรับสมดุลอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยนะครับก็จะทำงานเป็นปกตินะครับและประการสุดท้ายก็คือประการที่5นะครับคือนะครับทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสนะครับไม่เครียดไม่วิตกกังวลนะครับเราก็จะเป็นนะครับบุคคลที่มีอารมณ์ดีนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับ5ข้อที่คุณครูนะครับแนะนำนะครับคุณครูเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแก่นักเรียนนะครับนักเรียนนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะครับสุขภาพดีนะครับแล้วก็นะครับอารมณ์แจ่มใสนะครับนอกจากสิ่งที่คุณครูแนะนำไปแล้วคุณครูก็ยังมีอีก1กิจกรรมนะครับก็คือนะครับการออกกำลังกายนะครับที่บ้านนะครับคุณครูมีชื่อกิจกรรมว่านะครับ Exercise at Home นะครับเป็นการออกกำลังกายที่บ้านนะครับในพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับอยู่บ้านก็สามารถออกกำลังกายได้นะครับนักเรียนอยากรู้หรือยังครับว่าคืออะไรนะครับไปรับชมเลยครับdura
กันบ้างครับเด็กๆนะครับได้รับชมนะครับการออกกำลังกายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถปฏิบัติได้นะครับสิ่งที่เราทำไปนะครับคือการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานนะครับเบื้องต้นนะครับนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ที่บ้านนะครับถ้านักเรียนขยันนะครับมันออกกำลังกายก็ทำให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีภูมิต้านทานนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับโรคไวรัสโควิด-19นะครับแล้วนอกจากออกกำลังกายเมื่อสักครู่นี้แล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่ครูได้แนะนำไปนะครับ5ข้อนะครับให้นักเรียนนำไปปฏิบัติใช้นะครับในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ